สาวหอบประทัดแก้บนไอ้ไข่วัดเจดีย์หลังงวดที่แล้วให้รวยของวดนี้ให้ตรงๆ3ตัวเรียกได้ว่าเป็นที่โด่งดังอย่างมากสำหรับเด็กวัดเจดีย์หรือไอ้ไข่ที่เรารู้จักกันดีล่าสุดสาวโพสต์ไปกราบไหว้ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์โดยได้ระบุข้อความว่าแบ่งปันจ้างวดที่ผ่านมาฝันเห็นไก่ได้รับโชควันนี้เลยมาถวายไก่ให้ตาไข่วัดเจดีย์เฮงๆรวยๆกันนะคะอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ